ก็จะอยู่ติดเราเหมือนกันนะแต่จะไปติดกรีนมากกว่านะทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะกรีนไว้โอเคกรีนก็จะอยู่ประมาณนี้แต่เราอุ้ยทุกคนมาแล้วโอเคมาหาพี่แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมมาแล้วกรีนแล้วกรีนก็อยู่บนไหล่พี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ไปหาเยลโล่นะเห็นไหมก็ไปให้อยู่กับเยลโล่นะจริงๆถ้าหลุด2อ่ะก็คือไป2เลยนะครับทุกคนก็นั่นแหละดูเบิร์ธเดย์จะแกล้งน้องเอาทุกคนดูบินขึ้นไปคอนแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะออกมาปล่อยเหมือนเดิมแต่วันนี้พี่เอาฟอร์พัทพี่จะปล่อยกรีนกับเยลโล่นะซึ่งเราจะเอาออกมาไม่เยอะนะเดี๋ยวเวลาดูหรือแมวมาเราจะเอาไม่ทันนะครับวันนี้ฝนก็เพิ่งตกไปครึ่งวันเลยนะทุกคนก็พี่จะมาปล่อยในส่วนของเยลโล่นะแล้วก็กรีนนะเห็นไหมซึ่งอยู่ในบ้านวันนี้พี่ปล่อยก็ดูเชิงในการบินเขาอยู่นะแต่ว่าพี่ว่าจะเอาปลายปีกขอบประมาณ3เส้นนะทุกคนซึ่งจะมีแค่เจ้าบูที่พี่ไม่คิดว่าจะเอาออกนะแต่ว่าพวกนี้ก็ยังบินได้โอเคแต่ในกรณีที่เราจะเอาออก3ปีก3เส้นนี้ก็คือเราจะเอาปีกบนออกนะปีกบนคือปีกช่วยบินที่จะทำให้บินสูงขึ้นนั่นเองทุกคนแต่ทั้งนี้ก็รอพิจารณาดูอีกครั้งนึงนะครับทั้งนี้พี่ก็จะปล่อยเจ้าบูออกไปนะเบิร์ธเดย์ก็ออกมากับเรานะครับเดี๋ยวพี่จะเอาเบิร์ธเดย์ลงก่อนนะก็เจ้าบูก็จะปล่อยออกมาก่อนเพื่อนนะเดี๋ยวพี่ขอพิจารณาดูในการที่จะบินของเขานะซึ่งเห็นไหมเจ้าบูเขาเป็นนกที่เลี้ยงตัวเดียวรับมาตอนตัวเดียวเขาค่อนข้างที่จะไม่มีเพื่อนซึ่งเพื่อนของเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวพี่นะก็จะอยู่กับสนิทกับเบิร์ธเดย์สนิทกับทุกตัวแต่ว่าถามว่าเขามีจิกกัดไหมตัวที่เขาจะทะเลาะด้วยก็คือข้อกระเทียวของเราซึ่งมิดเยียร์กับนิวเยียร์ของเราจะอยู่บ้านนะครับส่วนเห็นไหมกรีนกับเยลโล่แล้วก็เบิร์ธเดย์ซึ่งเบิร์ธเดย์วันนี้จะได้ออกมา2ครั้งนะอันนี้จะเป็นในรอบของตอนบ่ายนะแต่ตอน4โมง5โมงจะเป็นในส่วนของข้อกระเทียวกับกรีนชีคซึ่งจะออกมากับเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์จะได้ออกมา2รอบแต่ทางนี้พี่เอาเบิร์ธเดย์ออกมาก็เอาออกมาให้เขาทุกคนเห็นไหมเจ้าบูบินไปแล้วเห็นไหมบินมาแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ไงบินมาแล้วเมื่อกี้บินไปข้างหลังพี่นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะกลับกล้องหลังให้ดูในส่วนของกรีนกับเยลโล่นะทั้งนี้เราจะพิจารณาดูอีกครั้งนึงในการที่เราจะเอาปีกช่วยบินออก3เส้นนะครับแต่เขายังบินได้อยู่นะทั้งนี้ใครที่คิดว่าตัวเองฝึกได้ก็อย่าเพิ่งเอาออกนะครับเดี๋ยวพี่ขอพิจารณาดูนะเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้หรือเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของเยลโล่กับกรีนน่ะก็นั่นแหละพี่ได้ปีนต้นไม้กับกรีน3ครั้งเยลโล่1ครั้งนะทุกคนแต่เจ้าบูยังไม่เคยนะเจ้าบูมีแค่หลุดออกไป2ครั้งครั้งนึงอยู่ไมอามี่ครั้งที่2หลุดไปกับเกรนะทุกคนก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่ก่อนเบิร์ธเดย์นี้เป็นนกขี้เลื้อนเห็นไหมทุกคนตอนนี้สีสวยมากๆแล้วก็ติดเราอีกด้วยไม่น่าจะถึงกลางเดือนหน้าก็น่าจะบินได้แล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนดูมันดื้อมากเลยนะเห็นไหมเวลาเขาออกมาอย่างนี้เขาไม่ร้องนะครับทุกคนถ้าอยู่ในกรงตลอดนะเขาร้องแน่ๆอันนี้ชัวร์เลยนะเขาจะร้องนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเครียดนะอยู่ในกรงจริงๆกรงเป็นบ้านที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยนะใครที่เลี้ยงในกรงก็ที่ไม่กล้าปล่อยออกข้างนอกก็อย่าเพิ่งปล่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อหลุดหายนะครับทั้งนี้เราก็จะดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปล่อยเขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ในช่วงของตอนเที่ยงที่พี่เอาเขาออกมาหมายถึงจะเป็นในช่วงของตอนบ่ายที่เราเอาออกมานี้จะเป็นช่วงในส่วนของนกไม่ค่อยร้องนะทุกคนก็จะมาปล่อยเพื่อดูปฏิกิริยาของเขานะครับเพราะว่าพี่ว่าจะเอาเขาออกอีกประมาณสัก3เส้นนะในส่วนของเบิร์ธเดย์ทุกคนเห็นปีกเขาไหมก็น่าจะกลางเดือนหน้าก็น่าจะบินได้เลยนะครับทุกคนสีสวยมากๆแล้วก็นิสัยดีมากๆนะรักน้องทุกตัวนะทั้งนี้เราจะมาดูในความเหมาะสมที่เราจะปล่อยเขาดีไหมหรือจะเอาออกอีกสัก3เส้นนะทั้งนี้ก็รอดูอีกทีนึงนะรอดูปฏิกิริยาของเขานะครับทุกคนเห็นไหมในส่วนของตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายนี้นกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยร้องนะแต่ปัญหาของเราคือลมค่อนข้างแรงนะครับเราก็เลยจะปล่อยเขาอย่างใกล้ชิดเรานะซึ่งเยลโล่ของเราสีสวยมากๆยิ่งออกมาข้างนอกยิ่งสีสวยนะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เอาทุกคนดูบูไล่จิกแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ได้นะครับเราก็เอา
กินบินมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเขาไว้ตรงนู้นก่อนนะเขาจะทะเลาะกันแล้วก็อาจจะหลุดหายได้มาเร็วมาเร็วบูเร็วจริงๆอ่ะใครที่ยังไม่กล้าปล่อยพี่ก็ไม่ค่อยแนะนำที่จะบอกว่าปล่อยนะทางนี้ฝึกเขาดีๆนะครับพี่ก็เอาออกอีก3เส้นนะทุกคนก็รอดูปฏิกิริยาของเขานะครับทั้งนี้ในส่วนของการปล่อยแบบนี้เห็นไหมทุกคนพี่เห็นแมวแล้วนะแมวอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมก็อยู่ในพุ่มไม้ก็จะมีแมวส่วนบูก็ไม่ค่อยอะไรนะทุกคนบูก็จะป่วนแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็โดนเราเหยียบนะทุกคนซึ่งเห็นไหม2ตัวนี้เขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับทุกคนซึ่งในการไปไหนมาไหนด้วยกันนี้ถ้าเขาหลุดไป2ก็คือไป2เลยนะครับแต่ถ้าหลุด1เราสามารถที่จะเรียกเขากลับมาได้นะแต่ทางนี้เราก็อย่าทำให้เขาตกใจมากจนเกินไปนะครับทุกคนเห็นไหมดูเห็นไหมทุกคนก็จะอยู่เป็นประมาณนี้แต่พี่ว่าเยลโล่สีค่อนข้างสวยมากๆเลยนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะให้เขาเข้ารังเพาะไหมนะทุกคนเห็นไหมสีสวยมากๆเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงฟอร์พัทพี่ก็แนะนำอีกนะทุกคนบูไปแล้วเห็นไหมอ้าวบูมาแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาบูไว้ตรงนี้ก่อนนะดูทุกคนบูจะไปจิกเพื่อนนะจะทำให้เพื่อนหลุดหายได้นะครับทุกคนเห็นไหมก็จะปล่อยดูอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าทำตามพี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเบิร์ธเดย์ต่อนะในส่วนของเบิร์ธเดย์ไม่รู้มองอะไรนะครับทุกคนเห็นไหมเบิร์ธเดย์นี้จะตัวโตมากๆเลยนะครับทุกคนเราก็จะดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหมาทุกคนพี่ก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปหมามาอยู่ใกล้นะครับเห็นไหมจริงๆในการปล่อยแบบนี้เขาจะชอบแทะดอกหญ้ามากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมดูเจ้าเบิร์ธเดย์ก็จะมาแทะดอกหญ้านะทุกคนอ้าวไม่ใช่เจ้าบูนะทุกคนเห็นไหมก็เยลโล่ของเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมทุกคนอ้าวมาแล้วดูเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยคือเจ้าบูนี้ตั้งแต่เราเอามานี้เขาค่อนข้างที่จะเชื่องแบบเชื่องมากๆเลยนะครับทุกคนเชื่องกว่าทุกตัวเลยนะตั้งแต่ที่เราเลี้ยงมาก็ถือว่าพี่รับเขามาตอนนั้นก็สงสารเขานะก็เลยซื้อหรือรับเข้ามานะครับทุกคนก็โอเคมากๆในส่วนของบูนะจริงๆบูจะมีเพื่อนบินอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นสกายนะทุกคนแต่สกายไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของกรีนกับเยลโล่นะตอนนั้นที่เราเอามาแต่เยลโล่ยังตัวเล็กนิดเดียวเองขนยังไม่คุมนะครับแต่ตอนนี้เขาขนคุมแล้วนะก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเขาได้หลุดไป2หรือบินไป2เขาจะไม่ลงเลยนะทุกคนเขาจะอยู่เป็นคู่กันเลยนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะเห็นไหมกรีนก็จะเป็นประมาณนี้แต่อย่าชะล่าใจนะในการที่เราจะเอาออก3เส้นหรือ2เส้นน่ะเขาก็ยังบินได้โอเคมากๆเลยนะครับทุกคนในส่วนของปีกที่จะขึ้นใหม่ของนกแก้วขนาดเล็กก็ประมาณ3เดือนกว่าก็ขึ้นใหม่แล้วนะทุกคนแต่ยังขึ้นไม่เต็มนะครับก็จะเป็นในส่วนของประมาณนี้แต่เราจะเอาน้ำเอาอาหารออกมาไว้ตรงคอนนะเพราะว่าเผื่อเขาไปบนต้นไม้เวลาเขาหิวเขาจะลงมาหรือเขาจะจำสถานที่ได้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าเยลโล่กับกรีนจะจำได้ไหมนะทุกคนแต่เขาชอบแท้ดอกหญ้าแล้วก็หินเล็กๆนะทุกคนซึ่งในส่วนของการออกมาเล่นแบบนี้เขาจะเอนจอยมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเจ้าบูก็อยู่ไม่นิ่งสักทีนะทุกคนเห็นไหมเห็นแต่ตูดนะเราก็เห็นไหมทุกคนขนตรงนี้เบิร์ธเดย์แหว่งนะมันเชี่ยวมากๆเลยเบิร์ธเดย์ก็ตัวโตในส่วนของห่วงขาพี่ลืมบอกไปเลยนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงปล่อยบินอิสระก็อย่าลืมใส่ห่วงขานะจริงๆห่วงขาพี่ใส่ให้ทุกตัวนะทุกคนเห็นไหมกรีนกับเยลโล่ก็เป็นสีทองนะส่วนเบิร์ธเดย์จะเป็นสีทองกับสีส้มนะครับเจ้าบูจะเป็นสีฟ้านะซึ่งในการใส่ห่วงขาก็ง่ายๆนะทุกคนไม่ยากนะครับเราก็จะใส่เห็นไหมทุกคน3ขาหน้าเราจะหุบเข้าแล้วก็สอดเข้าส่วนขาหลังไม่ได้เอาเข้ากับเพื่อนนะขาหลังก็จะเอาไว้สอดครั้งสุดท้ายเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ถอดออกก็เราก็ทำย้อนออกไปมันก็ออกได้นะครับทุกคนทั้งนี้พี่ว่าจะไม่สอนให้ถอดออกหน้าเผื่อแบบคนที่จับนกได้แล้วไปเซิร์ชดูเวลาถอดห่วงขาเดี๋ยวเขาจะขโมยเลี้ยงได้นั่นเองพี่ก็ไม่อยากแนะนำในการถอดนะแต่ว่าถอดได้นะครับทุกคนแต่ในกรณีที่เราจับนกได้นกหลุดหายพี่อยากให้คืนเจ้าของนะว่า
จ้าของเขารักมากๆเลยนะไม่ว่าจะเลี้ยงตัวเล็กหรือตัวใหญ่เขาก็รักหมดนะครับทุกคนเห็นไหมพี่เขารักมากๆเลยเห็นไหมเขาก็จะมาขอกินแต่ว่าอย่ากรีนจะไม่ค่อยติดเราเท่าไหร่นะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเยลโล่เขาจะไปติดกันนะทุกคนเยลโล่กับบัวจะติดกันมากๆเลยนะครับเราก็จะดูอย่างใกล้ชิดนะเดี๋ยวพี่จะเอานี้ให้เยลโล่ก่อนนะเห็นไหมทุกคนบูค่อนข้างที่จะห่วงนะจริงๆอ่ะในการจับฟอพัดตัวอื่นหรือนกตัวอื่นนี้เห็นไหมทุกคนบูจะห่วงมากๆเลยนะทุกคนขนาดพี่ให้เบิร์ดเดย์บูก็ยังห่วงนะเห็นไหมแต่ว่าบูไม่กล้าจิกเบิร์ดเดย์นะแต่เบิร์ดเดย์อ่ะจริงๆเบิร์ดเดย์ไม่ทำร้ายนกตัวอื่นนะครับทุกคนเห็นไหมเขาก็จะกินเมล็ดธัญพืชกับพี่ในส่วนของกรีนโอเคในส่วนของเยลโล่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคมาเร็วเห็นไหมเราจะเอาเขาออกมาป้อนข้างนอกเลยนะครับทุกคนทั้งนี้ก็นั่นแหละตามที่ทุกคนพึงพอใจเลยในการขีบปีกหรือปล่อยบินอิสระก็แล้วแต่ผู้เลี้ยงสะดวกเลยนะทั้งนี้จะขีบหรือไม่ขีบก็ดูแลให้ดีๆเลยนะครับทุกคนอย่าคาดสายตานะเพราะว่าในการขีบนี้เขาก็กระโดดบินไปได้ไกลนะครับทำให้กระโดดไปหาหมาหรือแมวได้นั่นเองก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะให้เบิร์ดเดย์ด้วยเบิร์ดเดย์ก็รอให้บินได้นะครับเราก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดทุกคนเห็นไหมดูเจ้าบูเจ้าบูนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่เอาออกมาปล่อยข้างนอกและไม่ค่อยได้เรียกหรือสนใจเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆแล้วเพราะว่าเราปล่อยบ่อยแล้วนะเขาก็จำได้นะในส่วนของเยลโล่ก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะอยู่ติดเราเหมือนกันนะแต่จะไปติดกรีนมากกว่านะทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะกรีนไว้โอเคกรีนก็จะอยู่ประมาณนี้แต่เราอุ้ยทุกคนมาแล้วโอเคมาหาพี่แล้วนะครับทุกคนเห็นไหม มาแล้วกรีนแล้วกรีนก็อยู่บนไหล่พี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ไปหาเยลโล่นะเห็นไหมก็ไปให้อยู่กับเยลโล่นะจริงๆถ้าหลุด2นะก็คือไป2เลยนะครับทุกคนก็นั่นแหละดูเบิร์ดเดย์จะแกล้งน้องเอาทุกคนดูบินขึ้นไปคอนแล้วแต่เบิร์ดเดย์ชอบแกล้งน้องทุกตัวนะทุกคนเห็นไหมโอเคพี่จะไปดูในส่วนของเยลโล่นะเดี๋ยวพี่จะเก็บกรีนไว้ก่อนนะทุกคนเห็นไหมโอเคนะทุกคนเวลาเขาบินเขาจะบินไปคู่เลยนะครับเขาไม่บินเดี่ยวนะเห็นไหมเพราะว่าในส่วนตัวนึงถ้าหลุดไปอยู่บนต้นไม้อีกตัวนึงก็ไปกับเพื่อนแล้วเขาสามารถที่จะหลุดคู่ไปได้เลยนะครับทุกคนทั้งนี้เราก็นั่นแหละดูดีๆเลยนะครับทุกคนอย่าคาดสายตาหน้าในการบินของเขาเขาเป็นนกขนาดเล็กเขาตกใจเขาก็สามารถที่จะบินไปไกลได้มากๆเลยนะครับทุกคนคนเห็นไหมดูเลยแหมมาเร็วโอ้ทุกคนดูลงมาแล้วบูขึ้นมานะบูจะจิกนะบูค่อนข้างที่จะห่วงพี่มากๆเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะเอากรีนไว้ตรงนี้ก่อนนะมาเร็วกินเร็วมาเร็วกินเร็วไปเร็วไปหาน้องไปหาน้องไหมโอเคนั่นทุกคนไปแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับพี่ก็จะมานั่งดูเขาอีกสักพักนึงนะก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเราจะนั่งรอจนถึงเวลาแล้วเราจะปล่อยเบิร์ดเดย์กับพวกมิดเยียร์นิวเยียร์ออกมาข้างนอกนะทุกคนโอเคเห็นไหมทุกคนบินออกมานี่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะให้เขาไปลงคอนนะโอเคไปแล้วเอาบูทุกคนดูบูเลยบูจะดื้อมากโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยมานี่เร็วทุกคนดูเลยดื้อมากเลยไปเร็วไปอยู่ด้วยกันไปไปเร็วเอาดูทุกคนไปแล้วไป3แล้วกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่